ตัวแทนของพิล่าที่เราเรียกว่า Electronics and Information Technology ครับผมว่าในยุค Digital Transformation นี้ทุกคนคงรู้จักกันดีมากๆนะฮะฟังจนเรียกได้ว่าเบื่อหูแล้วล่ะแต่คนที่ลงมือจริงๆทำจริงๆในประเทศไทยมีมากน้อยแค่ไหนโชคดีครับเราทำงานเรื่องนี้มานานในขณะที่ยังไม่เข้าสู่ยุค Digital Transformation ด้วยแล้วเรามีความเข้มแข็งอย่างยิ่งใน3ส่วนเซนเซอร์เราพัฒนาเซนเซอร์เองครับหลายตัวมีโอกาสที่จะมีขีดความสามารถเอาชนะประเทศยักษ์ใหญ่ได้เหมือนกันด้วยเซนเซอร์ที่มีคุณภาพสูงแต่ต้องพยายามดรอปคอสลงให้ได้นะครับ2 ส่วนที่เป็นที่เราเรียกว่าซิสเต็มแอนด์เน็ตเวิร์คเป็นความเชี่ยวชาญในเรื่องของการอินทิเกรตข้อมูลทั้งหมดเข้ามาครับผ่านทางเน็ตเวิร์คผ่านทางเอมเบดเด็ดซิสเต็มตัวบอร์ดต่างๆนะครับส่งเข้าสู่ระบบคอนโทรลส่งไปทำอะไรครับส่งไปคำนวณฮะคำนวณด้วยอะไรครับ Big Data and AI ซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่ามีนักวิจัยในพิล่านี้จำนวนเยอะมากที่ทำงานทางด้านนี้มามากกว่า20ปีคำนวณครับคำนวณแล้ววิเคราะห์ฮะแล้วส่งกลับไปยัง System and Network เพื่อไปคอนโทรลระบบที่เราต้องการภาพง่ายๆเนี้ยเราเรียกว่า Cyber Physical System นี่ศัพท์ใหม่นะฮะเอา Physical คือกายภาพกับ Cyber ที่เป็นอินเทอร์เน็ตต่อเชื่อมเข้าหากันถ้าเราทำแบบนี้ได้ตอบอะไรได้บ้างผมเห็นทางขวามือนี้นะฮะก็จะเห็นว่าเยอะไปหมดเลยครับที่ต้องการสิ่งเหล่านี้ Digital Transformation เกิดขึ้นเพราะ3ส่วนนี้นะฮะแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างเช่นตัวอย่างที่เราได้ทำมาแล้วก็พยายามที่จะมุ่งมั่นทำต่อไปเรื่องของเกษตรแม่นยำเรื่องของอุตสาหกรรมสมัยใหม่เรายังไม่ถึง 4.0 หรอกครับแต่ขยับ 2.0 ขึ้นไปยัง 3.0 3.5 ให้ได้ Health Informatics นะครับเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านสาธารณสุขการแพทย์ Smart City ซึ่ง Nextech สวช.เองก็มีโอกาสพัฒนาไปร่วมพัฒนาอยู่ในหลายจังหวัดนะครับการศึกษาการเรียนการสอนในสมัยใหม่ Smart Classroom นี่เป็นตัวอย่างที่ต้องการ CPS ครับมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับที่จะให้เกิด CPS ในประเทศไทยนะครับเพราะว่าเรื่องของความรู้ความเข้าใจส่วนแรกก็เลยต้องเสริมขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วก็เกิดขึ้นในปีหน้าเป็นแน่นอนก็คือ CPS Center อันนี้เป็น NASDAQS&T Infrastructure ที่เราอยากจะขยับให้เป็นระดับที่เป็น National S&T Infrastructure ตัวแรกสีฟ้าตัวแรกนะครับคือจะทำให้อุตสาหกรรมสังคมเข้าใจการใช้ CPS ต้องมีเซ็นเตอร์นี้ครับคอยสอนให้คำปรึกษาและตั้งเป้าว่า50หน่วยงานใน3ปี50หน่วยงานสำคัญนะครับจะต้องมีความเข้าใจในการพัฒนาตัวเองเข้าสู่ Digital Eraด้วยการใช้เซ็นเตอร์ตัวนี้เข้าไปช่วยและหวังไว้อย่างยิ่งว่าใน50หน่วยงานที่พูดถึงนี้อย่างน้อย200บุคลากรที่จะมีความเข้าใจในการพัฒนาตัวเองเข้าสู่ดิจิตอลเซกชันของประเทศไทยนะครับ2หลายๆอย่างต้องใช้การคำนวณทุกวันนี้นะฮะถ้าเรามองไปเราจะเห็นว่าเราจำเป็นจะต้องใช้ทรัพยากรการคำนวณจากต่างชาติครับ Amazon GoogleMicrosoft Cloud ล้วนเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ที่เราจ่ายเงินออกนอกทำไมเราไม่ทำ Super Computer Center นี่คือสิ่งที่ NASDAQ ตั้งใจเป็นอย่างยิ่งและพัฒนาขึ้นมาในปีหน้าจะพยายามเริ่มให้บริการนะครับโดยตั้งเป้าว่า3ปีเราพยายามจะทำให้มีการใช้งานถึง150ล้าน Core Hours นะครับผมอยากแตะตัวสำคัญทุกคนพูดถึง AI Big Data และแน่นอนครับ Nextech นะครับพิล่านี้เราหลุดจากตรงนี้ไม่ได้เลยนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นว่ากลจักรสำคัญที่จะเป็นคนผลิตที่จะเป็นคนพัฒนาให้ความรู้ให้การคำปรึกษานั้นน่าจะเป็นบทบาทสำคัญของพิล่านี้นะครับผมอยากยกตัวอย่างที่มันชัดเจนนะครับว่าที่ผ่านมาถ้าพูดถึง AI Big Data เราทำอะไรไปบ้างแล้วและจริงๆแล้วเรามีประสบการณ์มากน้อยเพียงใดในเรื่องนี้
ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดและเป็นข่าวมากมายในช่วงปัจจุบันนะฮะที่ผ่านมานี่ไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เราจะเห็นว่าส่วนแรกที่เรามีโอกาสได้เข้าไปร่วมนะครับก็คือมีความร่วมมือกับทางสภาพัฒน์ครับพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของประชากรกระทรวงมหาดไทยมีการพัฒนาฐานข้อมูลประชากรสัมมโนประชากรครับแต่นั่นคือการดูเพียงอะไรครับ ID ที่อยู่อาชีพยังต้องการอะไรอีกครับข้อมูลอีกหลายๆอย่างมหาศาลที่เกี่ยวกับข้องกับคนนะครับสุขภาพการเงินนะครับพื้นที่อาชีพแล้วก็ยังมีเรื่องของสวัสดิการต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้ารวบรวมเข้ามาที่เราเรียกว่าเป็น citizen data ได้มันจะขับเคลื่อนประเทศไทยนะครับออกมาสู่สังคมที่อาศัยฐานข้อมูลในการตัดสินใจทำยุทธศาสตร์ชาติผมยกตัวอย่างอันนี้ให้เห็นนะครับเป็นตัวอย่างหนึ่งของผลงานที่เราทำขึ้นมาที่เราเรียกว่า TP Map ย่อมาจาก Thai People and Data Analytics Map ครับเราพยายามที่จะบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชากรจากหลากหลายภาคส่วนหน่วยงานเข้ามาโดยได้รับการอนุญาตนะครับจากสภาพัฒน์นะครับเพื่อที่จะรวบรวมเข้ามาแล้วเราเอาตัวนี้เนี่ยในการชี้เป้าได้ว่าคนจนจริงๆแล้วคือใครอยู่ที่ไหนนะครับมีคนจนนั่นจะเป็นวงที่เราเห็นดูง่ายๆก็จะเห็นว่ากลุ่มคนจนที่ลงทะเบียนสวัสดิการภาครัฐ 11.4 ล้านคนอินเตอร์เซกนะคือเอามาทับซ้อนอยู่กับคนที่สำรวจจากจปท 36 ล้านคนมีคนจนเป้าหมายจริงๆแค่ 1.03 ล้านคนมีคนยากจนที่จปทสำรวจแล้วแต่ไม่ได้ลงทะเบียน 4.4 ล้านคนเราเจอปัญหาปุ๊บเราบอกได้เลยว่าคนนี้ทำไมไม่ได้ด้วยฐานข้อมูลขนาดนี้เพียงเวลาไม่กี่ชั่วโมงฮะเราเจาะได้เลยว่าคนนั้นกำลังเกิดปัญหาอะไรจึงไม่ถูกระบุว่าเป็นคนจนไม่เพียงเท่านั้นครับเรายังระบุได้อีกว่าจนเนื่องจากอะไรด้วยปัจจัย5ด้านซึ่งทางจปท.เป็นคนคำนวณเอาไว้นะครับฐานข้อมูลนี้จะขยายต่อครับไปสู่44สวัสดิการของคนเราจะเสิร์ฟถึงมือคนนะฮะในอนาคตนะครับหมายความว่ายังไงครับท่านมีโอกาสที่จะเห็นว่าท่านมีสิทธิ์อะไรบ้างจาก44สวัสดิการภาครัฐแล้วท่านได้หรือยังเป็นยังไงฮะลอสของเงินที่ลงไปกับสวัสดิการมันจะถูกรีคัฟเวอร์ขึ้นมาด้วยพวกเรากันเองคือดูกันเองครับเราพลาดหรือไม่พลาดเราได้หรือไม่ได้และเราควรจะได้หรือไม่นะครับนี่ตัวอย่างแรกครับคือฐานข้อมูลคนอีกอันหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งฐานข้อมูลพื้นที่ครับภาษาวิทยาศาสตร์เรียก Geospatial ภาษาไทยเรียกว่าภูมิสารสนเทศจริงๆคืออะไรครับฐานข้อมูลพื้นที่ฐานข้อมูลเส้นทางฐานข้อมูลสภาพอากาศตัวนี้ช่วยอะไรครับเยอะมากแต่ผมอยากยกตัวอย่างแค่ตัวอย่างเดียวเพราะเวลา5นาทีทองผมนะลองดูเรื่องขยะครับ 75,000 ตันต่อวันจัดเก็บโดยองค์กร 7,852 แห่งมีรถขยะทุกองค์กรครับมีรถขยะที่วิ่งออกใช้งานจริง 25% ฮะมีเส้นทางวิ่งที่เกินจำเป็น 10-40% ครับถ้าผมออกแบบโลจิสติกแมปได้ถ้าผมบอกได้ว่าขยะล้นที่ไหนถ้าผมรู้ได้ว่าเส้นทางไหนเป็นเส้นทางที่กำลังรถติดผมรู้ปริมาณขยะสิ่งเหล่านี้ลดลงมหาศาลครับการลงทุนสิ่งนี้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไขด้วย Big Data หรือยังครับผมจะบอกงี้ครับถ้าเรามี Citizen Data ข้อมูลของคนเรามี Logistic Data ข้อมูลพื้นที่ Geospatial Data เราครบหมดครับเราจะสามารถทำสมาร์ทซิตี้ได้ไม่ยากเราจะบอกได้เลยว่าพื้นที่นี้แอเรียนี้เราจะพัฒนาเมืองนั้นด้วยอะไรผมอยากให้เกิดสิ่งนี้นะครับแต่สิ่งนี้จะเกิดไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีเครื่องมือชิ้นนี้ฮะที่เรียกว่า OpenD Nextech Open Data Platform ครับเป็นฐานข้อมูลเป็นเครื่องจักรสำคัญในการที่จะบูรณาการข้อมูลทุกรูปแบบเข้ามาสู่
ศูนย์กลางไม่ใช่เรื่องง่ายครับตัวนี้ครับเรื่องของ meta data ฐานข้อมูลเรื่องของวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลที่ยังเป็น secondary เรื่องของการทำข้อมูลประเภทที่เป็น PDF กลับเข้ามาให้ศูนย์อยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์สามารถคำนวณได้การเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมดเข้าหากันในหลายๆ layer อีกหลายๆโจทย์ที่เราทำขึ้นมาแต่ผมไม่มีเวลาที่จะเล่าให้ฟังอย่างเช่นทั้งเรื่องของการเกษตรเรื่องของ industry นะครับก็ขอให้เป็นโอกาสถัดๆไปที่มีที่จะนำเรียนให้ทราบได้ในโอกาสถัดไปนะครับถ้าเรา drive nation แบบนี้ด้วย data เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นผมยืนยันครับพิลล่านี้จะเป็นฐานรากสำคัญทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ขั้นสูงของประเทศในอนาคตและในปัจจุบันแน่นอนครับขอบคุณครับ